بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอชูโกรธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่วันนี้เราได้มีโอกาสมาพบกันผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนพี่น้องที่นี่หัวข้อที่รับผิดชอบให้มาพูดคุยเนี่ยจริงๆแล้วหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่มุสลิมทุกคนต้องตระหนักตั้งแต่เขาอยู่ในสถานะที่เป็นอะกิลบาลิกแปลว่าอยู่ในสถานะของมุกัลลับคือบุคคลที่เข้าเกณฑ์ที่ศาสนากำหนดว่าเขาจำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักการที่เป็นเช่นนี้เนี่ยเพราะว่าช่วงอายุก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ศาสนาถือว่าอนุโลมในการที่จะให้เขาได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้หรือออกห่างจากสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามแต่เมื่อเข้าเกณฑ์ของศาสนาซึ่งเราจะเรียกกันว่าอากิลบาลิกแปลว่ามาจากสองคำก็คืออากิลุนบาลิกุนอากิลแปลว่ามีสติสัมปชัญญะแล้วก็บาลิกอายุถึงเกณฑ์ที่ศาสนากำหนดที่เขาจะต้องเข้าเกณฑ์บังคับซึ่งถือว่าเป็นหัวข้อที่ดีนะฮะเป็นหัวข้อที่เราจะได้มาทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อที่จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วในสิ่งที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เป็นคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสิ่งที่เป็นข้อห้ามที่มาจากตัวบทหลักฐานเนี่ยเท่าที่มีอยู่เนี่ยผมว่าเราก็ทำกันไม่หมดละฉะนั้นส่วนที่ไม่ได้อยู่ในส่วนที่เป็นความชัดเจนจากตัวบทหลักฐานหน้าที่เราคือต้องเอาออกไปจากชีวิตเรานี่คือหลักก่อนในเมื่อเราทุกคนเนี่ยยอมรับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากเราไปนบีทิ้งความสมบูรณ์ของศาสนาไว้ให้เราแปลว่านบีตายเนี่ยศาสนาที่ทิ้งไว้ให้เราเป็นศาสนาที่มีความสมบูรณ์เพราะอัลลอฮฺตะอาลายืนยันอัลยามะอัคมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมันตุอะลัยกุมนิอามะติวะรอดีตุละกุมุลอิสลามะดีนะในครั้งที่นบียืนอยู่ที่ทุ่งอารอฟะห์ซึ่งในปีนั้นถือว่าเป็นปีสุดท้ายก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านนบีอยู่ที่ทุ่งอารอฟะห์และในฮัจญะตุลวะดะของท่านซึ่งในการทำฮัจญ์ครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายของนบีเนี่ยท่านทราบไหมว่านบีกล่าวคุตบะห์ถึง3ครั้งด้วยกันเราจะได้ยินว่ามีคุตบะห์อารอฟะห์จริงๆแล้วในการทำฮัจญ์ของนบีในครั้งนั้นนบีได้ให้คุตบะต่อบรรดาซอฮาบะเรือนแสนเนี่ยถึง3วาระ3ครั้งด้วยกันครั้งที่1ก็คือในขณะที่นบีคุตบะอารอฟะก่อนที่จะละหมาดซุฮรีอัสรีถึงแม้ว่าวันนั้นจะเป็นวันศุกร์ก็ตามในดินแดนที่เป็นมาชาอิรุลฮัจญ์
มีนาอาราฟะมุซดะลิฟะห์คนที่ไปอยู่ที่นั่นถึงแม้ว่าจะตรงกับวันศุกร์จะไม่มีการละหมาดวันศุกร์เพราะที่นั่นจะละหมาดถ้าเป็นมีนาก็ละหมาดย่อแบบไม่รวมอาราฟะมุซดะลิฟะห์เป็นการย่อรวมเพราะว่าการละหมาดที่นั่นถือเป็นมานาซิกุลฮัจญ์เป็นหนึ่งในรูปแบบฮัจญ์ที่รอซูลุลลอฮ์ได้ทำไว้เป็นตัวอย่างคุตบะห์ครั้งที่หนึ่งที่อาราฟะวันที่9ซุลฮิจญะห์ครั้งที่2ยอมุนนะฮัรวันแห่งการเชือดวันที่10ซุลฮิจญะห์ครั้งที่3วันที่12ของอัยยามุตัชริกซึ่งเป็นวันที่นบีขว้างลูกหินที่เสาหิน3วันก็คือ11 12 13คุตบะห์ในปีสุดท้ายแห่งการทำฮัจญ์รอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวถึง3วาระ3ครั้งด้วยกันมันสะท้อนอะไรครับมันสะท้อนให้รู้ว่ารอซูลุลลอฮ์ต้องการจะบอกกับซอฮาบะห์ถึงสิ่งที่เป็นสาระสำคัญในสิ่งที่เป็นการประมวลหลักการอิสลามหลักการศาสนาทั้งหมดเพราะหลังจากนั้นในปีที่11เดือนรอบิอุลอาวันวันที่12รอบิอุลอาวันนบีเสียชีวิตแปลว่านบีมีชีวิตอยู่หลังจากฮัจญ์ตุลวะดาไม่กี่ปีไม่กี่เดือนเองเห็นไหมซุลฮิจญะห์เสร็จแล้วมุฮัรอมซอฟัรรอบิอุลอาวันจะเห็นว่าเห็นไหม3เดือนซึ่งถือว่าต้นเดือนมากด้วยเหตุนี้ในฮัจญ์ครั้งนั้นเป็นฮัจญ์ที่ถือว่าเราเรียกกันว่าฮัจญ์อัมลาวะดะนบีได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ตะอาลาในซูเราะห์อัลมาอิดะห์ในถ้อยดำรัสที่อัลลอฮ์บอกอัลยามะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวันนี้คือวันที่ข้าได้ให้ความสมบูรณ์เกิดขึ้นแก่ศาสนาของพวกท่านผู้ที่ประกาศอายะนี้คืออัลลอฮ์อัลยามะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอะมะตีและข้าได้ให้ความโปรดปรานความเมตตาได้สมบูรณ์แล้วแก่พวกท่านวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมะดีนาและอัลลอฮ์ประกาศชัดเจนว่าอัลลอฮ์พอใจที่จะให้อิสลามเป็นดีนเป็นวิถีชีวิตเป็นหลักการเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของพวกเราทั้งหลายฉะนั้นอายะนี้จึงเป็นอายะที่พูดถึงความสมบูรณ์ของศาสนาคำว่าสมบูรณ์ในที่นี้อักมะละในภาษาอาหรับที่แปลว่าสมบูรณ์กับอัตมัมตุที่แปลว่าเต็มเปี่ยมและสมบูรณ์เช่นเดียวกันในที่อัลลอฮ์ใช้กับนิอามัตแก่อักมาลาเนี่ยอัลลอฮ์ใช้กับดีนอักมันตัวอะลัยกุมสองคำนี้แปลว่าสมบูรณ์เหมือนกันนะแต่อักมาลาในที่นี้แปลว่าเพิ่มไม่ได้ตัดไม่ได้แล้วอัตมันตัวอะลัยกุมนิอามัตีการที่อัลลอฮ์บอกได้ให้นิอามัตของพระองค์ได้เปี่ยมล้นได้เต็มเปี่ยมในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเนื้อมัดของอัลลอฮ์จบแค่นั้นอัลลอฮ์จะให้เพิ่มมากกว่านั้นก็ได้ถ้าเป็นความโปรดปรานแต่ถ้าเป็นศาสนาไม่มีใครจะมาเพิ่มได้แล้วเพราะศาสนาต้องมาจากอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราเอาคีย์เวิร์ดตรงนี้สำคัญที่บอกว่าอัลยามะอักมัลตุละกุมดีนะกุมศาสนาของเราคืออะไรคืออิสลามและผู้เป็นเจ้าของศาสนาประกาศว่าพระองค์ได้ทำให้ศาสนานี้สมบูรณ์แล้วหน้าที่ของเราที่เป็นอุมมะห์ของนบีหน้าที่เรามีหน้าที่เดียวครับศึกษาเรียนรู้ว่าความสมบูรณ์ของศาสนาอิสลามเป็นยังไงหน้าที่เราไม่ใช่จะต้องไปค้นหาวิถีทางที่จะทำให้ศาสนานี้สมบูรณ์เพราะมันสมบูรณ์แล้วเมื่อสมบูรณ์แล้ว
หน้าที่เราคือเราจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจในความสมบูรณ์ของศาสนาซึ่งวันนี้จะได้นำมาอธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจว่านบีบอกอะไรกับเราบ้างในมิติของความสมบูรณ์ของศาสนาในด้านของการที่เป็นคำสั่งใช้และสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามเดี๋ยวเรามาศึกษาร่วมกันผมดูหน้าแล้วเนี่ยท่านเป็นผู้ที่อยู่ในการฟังบรรยายกันมานานเนาะวันนี้อาจจะลงรายละเอียดนิดนึงลงลึกลงไปเพื่อที่จะเข้าใจในบริบทเพราะถ้าเราเข้าใจในหลักการนี้จริงๆเนี่ยมันจะทำให้เรามีกำแพงที่จะป้องกันสิ่งแปลกปลอมกาฝากที่ตอนนี้เนี่ยมันมาฝากไว้ในศาสนาเยอะเหลือเกินฝากเอาไว้จนคนรุ่นปัจจุบันแยกไม่ออกแล้วว่าอะไรคือของเดิมอะไรคือของใหม่ที่มันมาแปะอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่น่ากลัวนั้นเราต้องมีมาตรฐานต้องสร้างหลักการให้รู้ว่าถ้าเรียกว่าศาสนาเนี่ยมันมาจากไหนถ้าจะเรียกว่าดีนมันมาจากไหนเพราะวันนี้เนี่ยยิ่งโซเชียลมีเยอะๆคนที่จะพูดเรื่องศาสนาเนี่ยมาก่อนต้องเชิญไปบรรยายเนาะต้องมีตัวมีตนนะเดี๋ยวนี้อยู่ในมุมไหนของห้องก็สอนศาสนาได้แล้วอยู่ในหลืบไหนก็โอ้โหนักเลงคีย์บอร์ดส่งข้อมูลไปปัญหาคือในกรณีที่ข้อมูลมันไหลบ่ามามากขนาดนี้คนที่รับข้อมูลไม่มีมาตรฐานในการกรองเนี่ยเรียบร้อยเลยมาอย่างไรก็เอาอย่างนั้นแล้วก็ส่งต่อด้วยอันนี้มันตรงกับความรู้สึกฉันกดแชร์เลยนะกลุ่มกดแชร์มันมี ไปเลยแต่นี้ไปไหนต่อไหนอย่าลืมนะถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ผิดเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วเรามีส่วนในการกระจายข้อมูลนั้นอยู่ในหมวดตะอาวานูอัลลอิสมีวะลอดูวานเราคือมีผู้มีส่วนร่วมในสิ่งที่เป็นความผิดและกล้าสร้างการเป็นศัตรูอย่าลืมว่ากุรอานบอกกับเราชัดเจนว่าสิ่งที่เราจะร่วมมือกันคืออัลบิริวัตตักวาสิ่งที่เป็นความดีและการยำเกรงไอ้ส่วนที่เป็นความไม่ดีต้องสกัดต้องอย่ามีส่วนร่วมแต่ในโลกปัจจุบันเนี่ยบางทีมือเร็วกว่าสตินิ้วมันไปเร็วกว่าสมองฮะมันลั่นใช่ไหมเห็นปุ๊บไปเลยอันนี้มันตรงกับใจฉันตรงกับใจเราเนี่ยกับตรงกับศาสนานี่คนละเรื่องนะมันคนละเรื่องกันเลยนะทีนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะหะดีษบทนี้ท่านอบูฮุเราะห์ได้รายงานไว้ที่บอกอันนหูซามีอะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามานะฮัยตุกุมอันฮูฟัชตานิบูวะมาอะมารตุกุมบิฮิฟัฟอะลูมินฮูมัสตะตออตุมฟะอินนะมาอะห์ลักัลลซีนมินกับลิกุมกัสรอตุมะซาอิลิฮิมวัคติลาฟูฮุมอัลาอัมบิยาอิฮิมในบางรายงานใช้คำว่าซารูนีมาตารักตุกุมฟะอินนามาฮะลักมังกานากับละกุมแล้วก็บอกสำนวนนี้ต่อไปมาถอดความหมายจากหะดีษบทนี้กันซึ่งเป็นหัวข้อที่ตั้งให้ผมพูดนี่แหละนะซาบะบอกว่าฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวมานะฮัยตุกุมอันฮูฟัชตานิบูแปลว่าสิ่งใดก็ตามที่ฉันห้ามพวกท่านอันฮูจากสิ่งนั้นแปลว่าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ฉันได้ห้ามพวกท่านไว้แล้วฟัชตานิบูท่านทั้งหลายจงออกห่างมันดูคำสั่งนะนาไฮตุกุม
ฉันได้ห้ามพวกท่านฟัชตานีบูฮูเป็นเฟลุลอัมร์พวกท่านทั้งหลายจงออกห่างมันคำสั่งให้ออกห่างเลยนะคำถามคือวันนี้เรารู้ไหมว่านบีห้ามอะไรเราบ้างหน้าที่เราต้องไปศึกษาต่อนะว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่เป็นอัลอุมูรอัลมันฮีสิ่งที่เป็นเรื่องราวต่างๆที่ถูกห้ามโดยหลักการเนี่ยมันมีอะไรบ้างตอนนี้เราได้ศึกษากันไหมว่าสิ่งที่อัลลอฮ์รอซูลห้ามเราเพราะหะดีษนบีอย่าลืมนะนบีพูดอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์ได้ยืนยันไว้ถึงคำพูดของนบีที่เกี่ยวกับศาสนาว่าวะมายันติกูอานินฮาวาอินฮุวาอิลลาวะฮยูยูฮาว่ามุฮัมมัดไม่ได้พูดสิ่งใดนอกจากนั่นคือวะฮยุนวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ใช่ไหมแปลว่านบีบอกว่านะมานะฮัยตุกูมะอันฮุฟัชไนบูอะไรที่เป็นข้อห้ามที่ฉันได้เคยห้ามไว้คำสั่งท่านทั้งหลายจงออกห่างมันหู้ในที่นี้เนี่ยคือสิ่งที่ห้ามนั้นแปลว่าทุกสิ่งนะแต่เวลาดูคำสั่งวะมาอะมรตุกุมบิฮีและสิ่งใดที่ฉันได้ใช้ให้พวกท่านปฏิบัติฟัฟอัลูมินฮูมัสตะตอตุมดูประโยคนี้สู่เจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติมันหมายถึงสิ่งนั้นเท่าที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติได้หรือแปลให้เข้าใจง่ายๆคือให้ทำอย่างสุดความสามารถของท่านถ้าเกินจากความสามารถแล้วอัลลอฮ์ก็จะผ่อนปลนให้แล้วเวลาเป็นคำสั่งใช้เนี่ยใช้คำว่ามัสตะตุมแปลว่าให้ทำเท่าที่ทำได้แต่เวลาเป็นคำสั่งห้ามเนี่ยไม่มีมัสตะตุมเลยนะไม่มีว่าจงออกห่างเท่าที่ทำได้ไม่มีนะแปลว่าสถานะของการออกห่างกับสั่งใช้ให้ทำเนี่ยอัลลอฮ์รู้ไงว่ามนุษย์มีความสามารถไม่เหมือนกันตะกี้นี้มีพี่น้องเรานั่งละหมาดเนาะนบีบอกซัลลิกออิมันฟะอิลลัมยัสตะฟะกออิดันต้องยืนละหมาดนะถ้ายืนไม่ได้ก็ให้นั่งถ้านบีไม่บอกว่ามัสตะตอตุมนี่ปัญหาเลยนะต้องยืนตลอดยืนไม่ได้ก็ต้องยืนแต่ศาสนาบอกว่าให้อะไรที่ฉันสั่งท่านให้ทำเท่าที่ทำได้แปลว่าถ้าเกินกำลังความสามารถแล้วฝืนถือว่าเป็นความผิดนะคนถือศีลอดไม่ได้คนที่ถือศีลอดไม่ได้ศาสนามีหลักการรองรับหนึ่งก็คือถ้าหากว่าเป็นคนที่ป่วยในขณะที่อยู่ในช่วงการถือศีลอดแล้วมีโอกาสหายคุณค่อยไปชดใช้ในวันที่คุณหายปกติดีแต่ถ้าอยู่ในเงื่อนไขที่ไม่สามารถหายได้แล้วก็จ่ายอาหารแทนไปเราจะเห็นว่าระดับของคำสั่งมันจะมีลำดับของมันเห็นไหมมันจะมีคำสั่ง 100% แล้วหลังจากนั้นก็ลดหลั่นไปตามความสามารถถ้าเป็นคำสั่งใช้คำว่ามัสตะตุมจะสังเกตไหมนี่คือความเมตตานะนี่คือความเมตตาแต่เวลาเป็นคำสั่งห้ามไม่มีมัสตะตุมเลยจะสังเกตไหมฟัชตานีบูฮูไม่ได้บอกนะฟัชตานีบูฮูมัสตอตอตุมจงออกห่างเท่าที่ออกห่างได้ถ้าพูดอย่างนี้แล้วเละเลยแหละจริงไหมนี่ขนาดบอกให้ออกห่างโดยไม่มีเงื่อนไขเนี่ยยังห่างไม่หมดเลยนี่ขนาดไม่มีเงื่อนไขมัสตอตอตุมนะเฮ้ยยังทำไม่ได้ยังหยุดไม่ได้ยังเลิกไม่ได้ในขณะที่คำสั่งไม่มีคำนี้เลยนะแปลว่าต้องยุติทันทีในสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่เวลาคำสั่งใช้เนี่ยดูความสามารถทำได้แค่ไหนนี่คือความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราผ่านหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนบีก็บอกกับเราว่าฟาอินนามาอัลละกัลลาดีนามินกอบลิกุมแท้จริงสิ่งที่อัลละกแปลว่าทำให้เกิดความหายนะถ้าฮาละกาเนี่ยแปลว่าหายนะอัลละกาแปลว่ามีสิ่งที่ทำใ
คนคนนั้นหายนะฟะอินนามาอะฮลากัลลซีนามินกอบลิกุมแท้จริงมีสิ่งที่ทำให้ประชาชาติก่อนหน้าพวกท่านทั้งหลายหายนะมาแล้วอะไรกัสรอตุมาซาอิลิฮิมวัคติลาฟูฮุมอะลาอัมบิยาอิฮิมสองอย่างนี้ให้คนยุคก่อนนบีหายนะมาแล้วหนึ่งกัสรอตุมาซาอิลิฮิมถามเยอะพูดอย่างนี้เสร็จเดี๋ยวไม่กล้าถามอาจารย์แล้วนี่เดี๋ยวตอนนี้ไม่กล้าถามว่านั่งเงียบเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังวัคติลาฟูฮุมอะลาอัมบิยาอิฮิมไม่ได้ถามอย่างเดียวขัดแย้งกับนบีของเขาด้วยในยุคก่อนนบีมุฮัมมัดเนี่ยนบีบอกเลยว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยที่ทำให้คนยุคก่อนหายนะมาแล้วสองอย่างถามเยอะแล้วก็ฝ่าฝืนนะคำถามคืออ้าวอาจารย์แปลว่าตอนนี้เรียนศาสนาถามไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะถ้าถามแล้วก็จะเป็นเหตุจะหายนะใช่ไหมถามว่าหะดีษเนี่ยเอามาใช้ตรงไหนอย่าลืมนะอัลกุรอานบอกว่าฟัสอาลูอะห์ละซิกรีอุมฮุตุมลาตะอะลามูนจงถามผู้รู้กรณีไม่รู้กุรอานบอกให้ถามแต่นบีกลับบอกว่าถามมากหายนะแล้วทำไมหลักฐานมันชนกันเองไงจริงป่ะกุรอานบอกฟัสอาลูอะห์ละซิกรีอุมฮุตุมลาตะอะลามูนแปลว่าไม่รู้เรื่องไหนให้ถามผู้รู้ถามศาสนาเนี่ยต้องถามคนรู้ศาสนานะไปถามคนขายข้าวแกงไม่ได้นะต้องถามคนที่รู้ศาสนาแต่ในขณะที่กุรอานบอกให้ถามแต่นบีบอกว่าต้นเหตุแห่งความหายนะของประชาชาติก่อนคือการถามแล้วเราจะสรุปหลักการยังไงเนี่ยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้ไงผมบอกว่าเวลาเราอ่านตัวบทหลักฐานเนี่ยหยิบตัวบทหนึ่งมาใช้ตัวบทอื่นไม่สนใจไม่ได้ดูสิ่งที่มันเป็นความสอดคล้องหรือสิ่งที่เป็นหลักการที่เราต้องทำความเข้าใจเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนตาบอดคำช้างเดี๋ยวจะเกิดปัญหาจับหางก็นึกว่าช้างทั้งตัวตรงนี้เนี่ยในยุคสมัยที่วะฮียังลงไม่หมดในยุคที่นบียังมีชีวิตอยู่วะฮียังไม่จบเนี่ยนบีบอกว่าซานุซารูนีมาตอรอกดูกุมปล่อยฉันในสิ่งที่ฉันบอกกับท่านแปลว่าไม่ต้องถามเยอะเพราะบางครั้งสาเหตุแห่งการถามมันไปทำให้มีข้อกำหนดเพิ่มขึ้นเพราะตอนนั้นวะฮียังไม่จบในยุคสมัยนบีเนี่ยมันมีเหตุของมันฮะครั้งหนึ่งนบีได้กล่าวคุตบะอันนี้จะเล่าให้ฟังที่ไปที่มามันท่านจะได้รู้เรื่องราวนี้นบีได้กล่าวคุตบะอันนี้บันทึกในหะดีษของอบูฮุรอยเช่นเดียวกันนบีบอกยาอัยยูฮันนัสอินนัลลอฮฟารอฎอะลัยกุมฮัจญ์ฟะฮุจญูแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาได้กำหนดฟัรดูฮัจญ์มาให้กับพวกท่านแล้วท่านทั้งหลายจงทําฮัจญ์ได้ฟะฮุจญูเป็นฟิลุลอัมจงไปทําฮัจญ์กันนบีพูดแค่นี้ถ้าจบแค่นี้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรมากฟะกอละรอญูลุนชายคนหนึ่งที่อยู่ในมัจลิสนั้นถามว่าอากุลูอามินยารอซูลุลลอฮ์ต้องไปทุกปีไหมเราซูลถามประโยคนี้มาเนี่ยฟาซากะตะฮัตตากอลาฮาซาลาซันนบีนิ่งไม่ตอบไอ้ชายคนนี้ก็ถามครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามถามสามครั้งเลยถามว่าพอดูทุกปีไหมฮัตเพราะนบีบอกว่าตอนนี้ได้กำหนดฮัจญ์เป็นฟัรดูแล้วนะครับนั่นคือในปีที่10แห่งฮิจเราะห์ศักราชได้ปรากฏว่ามีคำสั่งให้ไปประกอบพิธีฮัจญ์เสร็จแล้วนบีก็บอกว่าท่านทั้งหลายจงไปทำฮัจญ์ได้ชายคนหนึ่งก็เลยถามว่าอากุลลาอามินยารอซูลุลลอฮ์ต้องไปทุกปีไหมนบีไม่ตอบแล้วก็ถามแล้วถามอีกถามแล้วถามอีก
ฟักอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีจึงได้กล่าวว่าเลากุนตูนะอัมหากฉันบอกว่าใช่ละวะญะบัตแปลว่าสิ่งนั้นมันจำเป็นสำหรับท่านวะละมัสตอตะตุมท่านก็ไม่มีความสามารถจะทำได้เห็นไหมด้วยเหตุนี้เนี่ยนบีก็เลยบอกว่าซารูนีมาตารอกตุกุมฉันพูดแค่ไหนก็จบแค่นั้นอย่าถามเยอะเหมือนบนีอิสราเอลฮะให้เชือดวัวมันถามจนหาวัวจะเชือดไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นยังไงวัวสีอะไรเพศไหนจนหายากเลยถ้าสั่งแล้วให้เชือดเชือดจบเลยไอ้นี่ถามซะจนหุกกลมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นคือในยุคที่อะไรในยุคที่วะฮียังไม่จบเนี่ยอะไรที่นบีได้สั่งไว้ทำตามนั้นจบแต่ถ้าถามมากอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดข้อบังคับมากขึ้นแต่วันนี้วะฮีจบยังศาสนาจบยังถามเยอะแค่ไหนก็อยู่ในศาสนานี่แหละไม่มีวะฮีใหม่มาหรอกถ้าใครอ้างว่าเดี๋ยวไปนอนก่อนคืนนี้วะฮีลงแล้วจะมาตอบเนี่ยจัดการได้แปลว่าวันนี้วะฮีจบแล้วนั่นแปลว่าการที่จะถามเป็นเรื่องเปิดละในอายะห์กุรอานที่บอกว่าฟัสอาลูอัลซิกรีนั้นมีข้อสงสัยต้องถามนะบอกอาจารย์ถ้าอ่านหะดีษบทนี้บทเดียวเนี่ยไปที่ไหนไม่กล้าถามละเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวมันจะหายนะเหมือนประชาชาติก่อนเพราะมันมีการแปลอย่างนี้จริงหลายคนอ่านนิสบทนี้ว่าอย่าถามเยอะไอ้ที่ไม่ให้ถามเนี่ยเพราะเดี๋ยวตอบไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะหายนะแต่ว่าหะดีษบทนี้เนี่ยท่านเชคซอลาห์อุซัยมีนได้อธิบายไว้ว่าหะดีษบทนี้นบีพูดในขณะที่วะฮีกำลังทยอยลงมาเพื่อไม่ให้เป็นข้อกำหนดมันจนเกินไปเมื่อวันนี้วะฮีจบแล้วเราไม่รู้เรื่องอะไรต้องถามโดยยึดจากกุรอานที่บอกฟัสอาลูอะห์ละซิกรีอินกุนตุมลาตะอะลามูนจงถามผู้รู้ถ้าหากท่านไม่รู้เพราะศาสนาไม่อนุญาตให้ทำอิบาดะห์ใดก็ตามบนฐานของความไม่รู้ไม่อนุญาตนะถึงแม้ถูกก็ผิดผิดที่ไม่รู้เพราะอะไรครับอัลอิลมุกับลัลกาวลิวัลอามัลความรู้ต้องมาก่อนคำพูดและการกระทำศาสนาไม่ได้สอนให้เราทำอย่างเดียวโดยไม่รู้หรือเป็นคนรู้ที่ไม่ยอมทำเพราะนั่นคืออยู่ในสองปีกที่เราอ่านในสุรฟาติฮะไกริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลีนอย่าเป็นเหมือนคนที่ถูกกริ้วและหลงผิดใครอ่ะคนที่ถูกกริ้วคือคนที่ไม่รู้แต่ชอบทำคนที่หลงผิดทนที่หลงผิดคือคนที่อะไรครับไม่รู้แต่ชอบทำที่ถูกกริ้วคือดื้อดึงฝ่าฝืนแปลว่ารู้แต่ไม่ยอมทำผู้ศรัทธาจะต้องอยู่ตรงกลางระหว่างคนสองกลุ่มแปลว่าต้องรู้และเมื่อรู้แล้วต้องทำอันนี้คือหลักการทีนี้เวลาเรามาดูหะดีษบทนี้เนี่ยมันทำให้เราเข้าใจได้ทันทีว่าหะดีษบทนี้เตือนสติเราบอกกับเราในอายะห์กุรอานเนี่ยได้มีอัลกุรอานที่มาสำทับในหะดีษบทนี้ในกรณีที่ตอนนั้นวะฮียังไม่จบนะแล้วก็อัลลอฮ์เองก็บอกว่าลาตัสอาลูอันอัชยาอินตุบดาละกุมตาสุกุมในมาอิดะห์พี่น้องไปดูอายะที่101อันนี้ไปสำทับสอดคล้องกันที่บอกว่าอย่าถามจากสิ่งต่างๆให้มากเกินไปเพราะถ้ามันเป็นที่ประจักษ์สำหรับพวกท่านแล้วตาสุอุมมันจะทำให้เจ้าลำบากนั่นคือในกรณีที่ช่วงเวลาที่วะฮียังทยอยลงมาเนี่ยทำตามที่สั่งเท่านั้นพอนะอย่าซอกแซกเยอะจะเห็นว่าซอฮาบะห์เนี่ยถามน้อยมากนะเพราะจะอีมานต่อสิ่งที่นบีนอกจากท่านจะถามว่ามีสองข้อหนึ่งคือท่านไม่เข้าใจว่าอายะห์นี้หรือคำสั่งนี้หมายถึงอะไร
จะก็สมัยก่อนพอเรื่องตะยัมมุมมาเนี่ยยังไม่รู้วิธีการก็เข้าใจว่าน่าจะทำเหมือนอาบน้ำยูนุบพอพูดถึงตะยัมมุมก็คุกฝุ่นเป็นไก่เลยตอนนี้เพราะเขาไม่เข้าใจอ่ะจนกระทั่งนบีมาเฉลยว่าตะยัมมุมเขาทำแค่นี้คุกฝุ่นเลยนะเพราะเข้าใจว่ามันน่าจะทั่วเหมือนตอนอาบน้ำไงแต่พอเวลารู้ว่าอ๋อหลักการเป็นอย่างนี้นบีก็เตือนบอกว่าฉะนั้นซอฮาบะก็คือมนุษย์เหมือนเราแต่เขาเป็นมนุษย์ที่ได้รับการยอมรับจากรอซูลุลลอฮ์ว่าเป็นคนที่มีอีมานและมีหลักปฏิบัติที่ยึดโยงอยู่กับหลักการจนกระทั่งนบีบอกไคลุนนาสกอรนีซุมัลลาซีนายะลูนะฮุมซุมัลลาซีนายะลูนะฮุมนบีบอกว่ายุคสมัยที่ดีที่สุดก็คือยุคของฉัน100ปีที่1หลังจากนั้นถัดมา100ปีที่2และ100ปีที่3เราเรียกคนในยุคนี้ว่าอัลกุรูนมุฟัดดะละแปลว่าคนในยุคต้นที่ถือว่าอยู่ในศตวรรษที่ประเสริฐเราจึงเรียกคนเหล่านี้ว่าซะลาฟุสซอละไม่ใช่ซะลาฟอย่างเดียวเพราะซะลาฟแปลว่าคนที่อยู่ก่อนเราไม่ซอละก็มีเยอะอบูญะฮันก็ซะลาฟนะแต่ไม่ซอละเป็นคนยุคก่อนที่ไม่ใช่คนดีจริงไหมอบูละฮับอบูญะฮันเนี่ยชาวนรกนะเป็นคนในวงตระกูลนบีด้วยแต่เราไม่เรียกเขาเป็นซะลาฟุสซอละห์ซะลาฟุสซอละห์คือใครคือคนที่มีอะกีดะห์มีหลักศรัทธาและมีหลักปฏิบัติเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้พอเรามาอ่านหะดีษบทนี้ทำให้เราเข้าใจเลยว่าสิ่งที่เราต้องศึกษาตามหัวข้อเลยครับวันนี้เราต้องเรียนรู้คำสั่งใช้คำสั่งห้ามในเรื่องอะกีดะห์สิ่งที่เป็นรูปแบบในหลักความเชื่อในรุกนอีมานมีกี่ประการนะรุกนอีมานฮะทำไมคิดนานมี6ประการรุกนอิสลามมีกี่ประการ5ประการเราเป็นมุสลิมเนี่ยระบบโครงสร้างทางด้านหลักอีมานมี6เสา6ต้นโครงสร้างทางด้านหลักปฏิบัติมี5ต้นทั้งหมด11เข้าใจดีหรือยังเรียนรู้และศึกษาอย่างต่อเนื่องหรือยังอันตุมินบิลลาฮิว่ามาลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวัลยามิลอาคิรวะตุมินาบิลกัดริคอยริฮิวะชัรริอันนี้คือในซีกรุกนอีมานส่วนในซีกของหลักปฏิบัติรุกนอิสลามอันตัชฮะดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์วะตะกีมัสศอลาตะวะตุติยัซซะกาตะวะตะซูมะรอมฎอนะวะตะฮัจญัลบัยตะอินิสตะตะตะอิลัยฮิซะบีลานี่ในหมวดอีก5ข้อเสาทั้ง11ต้นที่เป็นโครงสร้างทางด้านอีมานและโครงสร้างทางด้านหลักปฏิบัตินี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แค่อีมานต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวเนี่ยอันตุมินาบิลลาฮีเนี่ยแค่เรื่องอัลลอฮ์อย่างเดียวเนี่ยก็ทำให้แตกเป็นกลุ่มมากมายแล้วเห็นไหมเพราะไม่ได้ยึดโยงอยู่กับซอลาฟไงรอซูลุลลอฮ์สอนซอฮาบะห์ยังไงในเรื่องรู้จักอัลลอฮ์พอยุคหลังเริ่มเฉทางออกเริ่มเอาซีฟัตของอัลลอฮ์เอาพระนามของอัลลอฮ์ไปตีความบางกลุ่มปฏิเสธพวกยะมียะพวกมุอ์ตะซิละห์อาชาอิรอถามว่าได้มีอีมานต่อเรื่องของอัลลอฮ์ในซีฟัตของพระองค์เหมือนที่นบีมีและสอนซอฮาบะห์ไหมเราต้องนั่งคำถามนะในเมื่อศาสนาสมบูรณ์แปลว่ามันสมบูรณ์ทุกมิติสมบูรณ์ทั้งสิ่งที่เป็นคำสั่งเป็นสิ่งที่เป็นศาสนาและสมบูรณ์ทั้งแนวทางที่รอซูลุลลอฮ์ได้นำมาบอกกับซอฮาบะห์เพราะนบีได้ทำภารกิจของท่านได้จบแล้วด้วยเหตุนี้มันถึงวาระสุดท้ายของท่านแปลว่าหน้าที่ของท่านในฐานะมุบัลลิก
ผู้ที่เผยแผ่ศาสนาสมบูรณ์แล้วย้อนกลับไปดูสิว่าถ้าในหมวดอะกีดะห์นบีสอนซอฮาบะห์ยังไงในหมวดอิบาดะห์นบีสอนซอฮาบะห์ยังไงแล้ววันนี้เราสอนศาสนาเหมือนนบีสอนซอฮาบะห์มั้ยถ้าไม่เหมือนมันต้องตั้งโจทย์แล้วว่าตกลงใครผิดระหว่างนบีกับเรานะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกเอาจริงมั้ยอ่ะในเมื่อเรายอมรับว่าศาสนาสมบูรณ์แล้วอัลลอฮ์ยอมรับความสมบูรณ์ของศาสนาที่นบีมุฮัมมัดยอมรับความสมบูรณ์ในหน้าที่ของท่านที่ทําหน้าที่เผยแผ่ศาสนาแปลว่าการเผยแผ่ศาสนาของนบีการสอนศาสนาของนบีต่อซอฮาบะห์ได้สมบูรณ์แล้วในเรื่องของศาสนานบีสอนอะกีดะห์ยังไงนบีสอนฟิกห์ยังไงนบีสอนในเรื่องอิบาดะห์เรื่องสุลูกจรรยามารยาทอย่างไรนี่คือหน้าที่เราต้องศึกษาส่วนอะไรที่ออกนอกกรอบจากสิ่งที่รอซูลและซอฮาบะห์มีนั่นต้องตั้งข้อสังเกตแล้วว่ามันมาจากไหนมันคือสิ่งแปลกปลอมมันคือกาฝากมันคือการไหลบ่าของวัฒนธรรมของคนรุ่นหลังที่หยิบเอามาและเอามาสวมในศาสนาอิสลามหรือไม่ท่านสังเกตไหมมันมีการซึมซับทางวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยตอนนี้ยังพอมีร่องรอยนะมัสยิดในสมัยก่อนเนี่ยกับโบสถ์เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะรูปทรงที่ไหนมันจะมีที่หนึ่งที่ผมเคยบรรยายที่หนึ่งผมวิวๆไงไม่รู้นี่มันโบสถ์มันกุฏิหรือว่ามันสุเราเนี่ยอยู่ในเมืองอะฮะทรงเหมือนเลยใช่ไปประตูหน้าต่างทรงมันเรามาบรรยายที่ไหนเนี่ยสุเราฮะมันคือการซึมซับทางวัฒนธรรมจริงไหมแม้กระทั่งประเพณีปฏิบัติก็ซึมซับเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนวิธีการแต่เอารูปแบบมาใช้เอาดูสิเวลาจะเกิดเวลาตายเวลาแต่งงานเราเคยสืบกลับไปไหมว่าสืบกลับไปแล้วเนี่ยมันไปจบที่ตรงไหนไอ้รูปแบบพิธีกรรมเหล่านี้ไปถึงนบีไหมมันไปถึงซอฮาบะห์ไหมมันไปถึงคนรุ่นไหนเราเคยสืบกันไหมอ่ะไอ้ที่ทำกันอยู่เนี่ยถ้าสืบไปไม่ถึงนบีไม่ถึงซอฮาบะห์นี่ปัญหาเกิดเลยนะแปลว่ามันเข้ามาระหว่างทางนะตอนเนี้ยพอเข้ามาระหว่างทางมายุคเราเนี่ยมันกลายเป็นศาสนาแล้วมันคือเนื้อเดียวเลยซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่น่ากลัวทีนี้เวลาพูดถึงคำสั่งใช้คำสั่งห้ามเนี่ยผมอยากจะเพิ่มเติมกับท่านนิดนึงเพื่อเป็นองค์ความรู้ในทางวิชาการเนี่ยในทางวิชาการจะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วกันนะแต่อยากจะให้ท่านได้เข้าใจในรายละเอียดในเชิงโครงสร้างในสองปีกนี้ก็คือทั้งคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามท่านรู้ไหมว่าในสองสิ่งเนี้ยที่นบีบอกว่าใช้อะไรให้ทำเท่าที่สามารถห้ามอะไรให้ยุติทันทีเนี่ยมันเกิดฮุกมและหลักการที่เกี่ยวข้องกับเรา5ข้อด้วยกันในคำสั่งเนี้ยเราเรียกหลักการนี้ว่าอัลอะฮกามอัตตักลีฟียะแปลว่าฮุกมที่มันเกี่ยวข้องกับหมู่กัลลัฟกับบ่าวของอัลลอฮ์ตะอาลาในแง่มิติของทำแล้วได้ผลตอบแทนไม่ทำแล้วจะต้องได้รับผลแห่งการกระทำก็คือถูกลงโทษเนี่ยมันเกี่ยวข้องจากคำสั่งเนี่ยมันก่อให้เกิดหลักการ5ประการนี้ผมจะไม่พูดถึงอาการบอดอียะอันนี้มันจะละเอียดไปเอาส่วนที่เกี่ยวข้องตรงๆกับเราเขาบอกว่ามันเกิดเขาเรียกว่าหลักการ5ประการต่อไปนี้ท่านลองดูนะ1ก็คือฮุกมที่เป็นวาญิบท่านอย่าลืมนะคำสั่งของนบีที่บอกท่านใช้อะไรท่านจงทำ
อย่างสุดความสามารถเนี่ยในคำสั่งที่นบีใช้มิได้อยู่ในสถานะเดียวทั้งหมดนะถ้าไม่เข้าใจนี้แล้วก็เดี๋ยวทะเลาะกันตายเลยถามว่าละหมาดดูฮากับละหมาดซุบฮ์เนี่ยสถานะเท่ากันไหมฮะทำไมทำหน้างงๆเท่าไหมไม่เท่าละหมาดดูฮาเป็นวาญิบไหมแต่ซุบฮ์เป็นวาญิบไหมเป็นแต่ทั้งสองอยู่ในคำสั่งทั้งคู่ใช่ไหมทั้งนบีใช้และนบีทำให้เห็นจริงไหมนั่นแปลว่าในหมวดที่เป็นคำสั่งมันมีระดับในแง่ของการปฏิบัติที่ลดหลั่นกันท่านพอเข้าใจไหมมันแปลว่าสิ่งที่เป็นซุนนะของนบีที่นบีบอกเราบางเรื่องมันเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องทำบางเรื่องเป็นสิ่งส่งเสริมที่เราควรจะทำที่ผมบอกมันเกิดฮุกกลมทั้ง5นี่ไงเดี๋ยวจะบอกให้ท่านในสิ่งที่นบีห้ามบางครั้งมันอยู่ในหมวดคำสั่งห้ามเด็ดขาดกับอยู่ในหมวดส่งเสริมให้ทิ้งมากกว่าทำที่ภาษาพวกเราเรียกว่ามักกะโรห์มักกะโรห์อ่ะไอ้ควรจะทิ้งมากกว่าทำแต่สิ่งบอกว่าต้องทิ้งเลยเนี่ยเขาเรียกว่าข้อห้ามเลยจริงป่ะฉะนั้นในสองสิ่งเนี้ยคำสั่งใช้คำสั่งห้ามมันเกิดฮุกกลมคือหลักการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเรานะ5ข้อด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือสิ่งที่เป็นวาญิบแปลว่าจำเป็นต้องทำพอจำเป็นเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เป็นมาตรการที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้เราแปลว่าอะไรที่เป็นวาญิบเนี่ยคือหลักการคือมายูซาบูอาลาฟิอะลีวายูอากอบอลาตารกีแปลว่าสิ่งที่ทำแล้วได้ผลบุญทิ้งแล้วมีบาปนั่นคือวาญิบอ้าวไปดูสิอะไรที่ทำแล้วได้ผลบุญทิ้งแล้วบาปยกตัวอย่างใกล้ตัวที่สุดละหมาด5เวลา5เวลานะไม่ใช่แล้วแต่จะละหมาดกี่เวลาก็ได้ละหมาด5เวลาอันนี้เป็นวาญิบเป็นหนึ่งในอาการตักลีฟียะแปลว่าสำหรับมุกัลลับคนที่อยู่ในเงื่อนไขที่วาญิบเขาต้องปฏิบัติละหมาดถือศีลอดจ่ายซะกาตทำฮัจญ์ฮุกมเหล่านี้เป็นวาญิบสำหรับคนที่อยู่ในเงื่อนไขแล้วแปลว่าทำได้บุญถ้าทิ้งบาปอยู่ในคำสั่งที่นบีบอกว่าวะมาอามัตุกุมฟีมัสตอตุมเวลาอะไรที่สั่งไปแล้วเจ้าจงอะไรครับฟัฟไอรู้จงปฏิบัติมันพอเวลาเราพูดถึงวาญิบเนี่ยท่านทราบไหมว่าในกิ่งของวาญิบที่ว่าวาญิบจำเป็นนะแบ่งลึกลงไปอีกสองหมวดวาญิบที่เป็นรายบุคคลกับวาญิบที่อยู่ในภาคสังคมวาญิบที่เป็นรายบุคคลเนี่ยเรียกว่าวาญิบที่เป็นไอนีแปลว่าทำแทนกันไม่ได้เรื่องนี้เป็นรายบุคคลที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบตัวเองเช่นยกตัวอย่างเรื่องละหมาดละหมาดนี่ไม่ใช่พ่อละหมาดคนเดียวในบ้านที่เหลือไม่ต้องละหมาดแล้วคุมไปหมดอันนี้เรียกว่าวาญิบรายบุคคลแต่วาญิบอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่ากิฟาอีเนี่ยศาสนาพิจารณาตัวการกระทำไม่พิจารณาบุคคลเพราะว่าถ้าบุคคลทุกคนทำไม่ได้เช่นการจัดการศพเวลามีคนตายเกิดขึ้นมาเนี่ยถามว่าการจัดการศพเป็นวาญิบไหมเป็นวาญิบนะแต่ถามว่ามันเป็นวาญิบที่ทุกคนต้องทำหรือเป็นวาญิบที่ต้องมีการทำต้องมีการทำแปลว่าพิจารณาที่ตัวการกระทำไม่ได้พิจารณาที่ตัวบุคคลแต่วาญิบไอนี่เนี่ยแปลว่าพิจารณารายบุคคลว่าถ้าใครไม่ทำคนนั้นผิดเข้าใจไหมเวลาแบ่งไอ้นี่คือวิชาการนะท่านจะได้เข้าใจว่าอ๋อในทางศาสนาเนี่ยถามว่าหลักการเหล่านี้มาจากไหนมาจากตัวบททั้งสิ้นเลยถามว่าเวลาจัดการศพนบีสั่งให้ทุกคนไปอาบน้ำหมดไหมในตำบลเนี่ย
ไม่อะแห่ให้มีคนไปจัดการแปลว่าถ้ามีใครจัดการศพคนกลุ่มหนึ่งไปจัดการแล้วสิ่งที่เป็นวาญิบคนอื่นพ้นด้วยแต่ถ้าไม่มีใครทำเลยแปลว่าบาปทั้งตำบลอาซานได้เวลาต้องอาซานเป็นวาญิบนะแต่เป็นกีฟาอี้ไม่ใช่ไอ้นี่แปลว่าไม่ใช่ทุกคนต้องมาสู้เราแล้วมายืนอาซานแต่ถ้ามีมัสยิดแล้วมีการอาซานฟัดดูวาญิบการอาซานพ้นแล้วแต่ถ้าในตำบล นั้นเป็นชุมชนมุสลิมมีมัสยิดอยู่แล้วไม่มีการอาซานเลยบาปกันทั้งหมดพอมองออกไหมสิ่งที่เป็นวาญิบก็มี2มิติที่เป็นรายบุคคลกับในมิติที่เป็นภาคสังคมหลักการเหล่านี้เอามาจากไหนเอามาจากตัวบททั้งกุรอานและหะดีษนั่นแหละทีนี้เมื่อเราจะเรียนรู้ว่าอะไรที่สั่งใช้ต้องทำให้หมดอะไรที่สั่งห้ามก็ต้องยุติสิ่งที่เป็นสารตั้งต้นสำหรับเราคือต้องเรียนรู้ก่อนว่าใน2ปีคำสั่งเนี้ยมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราบ้างไอ้ส่วนที่อยู่นอกที่มันไหลบ่าเข้ามาเนี่ยผมว่าตอนนี้หน้าที่เรานะยึดมั่นสิ่งที่เป็นตัวบทที่ชัดเจนร่องรอยการปฏิบัติที่ชัดเจนส่วนที่นอกเหนือจากนั้นเอาออกไปก่อนเพราะสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยก็ยังทำไม่หมดเลยแล้วก็จะไปทำไอ้ประเภทเทาๆสีที่มันไม่ขาวไม่รู้ว่าจะใช่หรือไม่ใช่แต่แปลงนะเราชอบทำแบบนี้นะไอ้จะใช่ไม่ใช่จะถูกไม่ถูกเนี่ยโอ้โหแต่ที่ร้อยอยู่แล้วเนี่ยใหม่อะไอ้นั่นมันได้อยู่แล้วไม่ต้องทำอยู่มาให้ความสนใจกับเรื่องแบบนี้ผมบอกกับท่านนิดนึงว่าชีวิตเราที่เหลืออยู่มันมีไม่มากพอที่เราจะไปทำในสิ่งที่คุมเคือในสิ่งที่สงสัยเราไม่ได้เหลือเวลามากขนาดนั้นฮะวันนี้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเราเนี่ยมาศึกษาซิว่าอะไรที่เป็นซุนนะเป็นร่องรอยของนบีที่ชัดเจนที่เป็นร่องรอยของซาฮาบะที่ชัดเจนเอาสิ่งนั้นมาปฏิบัติเท่าที่เวลาที่เหลืออยู่นี่ก็ไม่พอแล้วไอ้ส่วนที่เป็นเครือบแคลงสงสัยอย่าลืมนะในหะดีษบอกว่าปราชญ์ได้ถอดองค์ความรู้มาให้เราบอกว่าสิ่งที่เป็นฟิตนะที่เกิดในทุกยุคทุกสมัยเกิดขึ้นจาก2 อย่าง1เกิดขึ้นจากชะฮาวาตอารมณ์2ชูบูฮาตความไม่รู้เครือบแคลงสงสัย2สิ่งนี้คือต้นเหตุแห่งฟิตนะดูสิชะฮาวาตเนี่ยเรื่องอารมณ์เนี่ยผู้รู้เต็มๆรู้ทั้งรู้แหละแต่อารมณ์มันเหนือหลักการก็เลยทำตามอารมณ์แต่ชูบูฮาตเนี่ยมันจะครอบคลุมทั้งรู้และไม่รู้เพราะอะไรโทษชะฮาวาตเนี่ยมันอยู่ทั้งผู้รู้ด้วยและบางทีคนที่ไม่รู้เนี่ยก็เข้าไปในนั้นด้วยเพราะเอาอารมณ์เป็นหลักสังเกตไหมว่ากลุ่มต่างๆที่มันผ่านบางคนบอกอาจารย์ชีวิตฉันเนี่ยผ่านมาหลายกลุ่มแล้วเนี่ยไอ้นั่นมาฉันก็รับไอ้นี่มาฉันก็รับจนวันนี้เนี่ยมึนไม่หมดแล้วนะตอนนี้มึนไม่หมดแล้วแล้วก็มากันโอ้โหเต็มไปหมดเลยไม่รู้ชื่ออะไรมั่งผมบอกว่าไอ้ที่มามันจะเชื่ออะไรก็ตามแต่หลักของท่านกลับไปมาตรฐานศาสนามีไว้ชัดเจนนบีบอกไว้ 1,400 กว่าปีนบีบอกอุมมะของนบีจะแตกออกเป็น73มากที่สุด73ไม่ใช่จำนวน73หมายถึงมันมีจำนวนมากนบีบอกว่าที่จะรอดพ้นและถือว่าเป็นกลุ่มที่จะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์และเป็นกลุ่มที่จะประสบความสำเร็จคือมาอานาอะลัยฮิวะอัศฮาบีคนที่ยึดมั่นปฏิบัติเยี่ยงฉันและซอฮาบะห์ของฉันนบีให้หลักไว้ฉะนั้นจะชื่อกลุ่มอะไรก็ตามแต่กลับไปดูซิว่าเหมือนนบีและเหมือนซอฮาบะห์มั้ยมันจะมาในรูปแบบไหนในรูปทรงไหนในอาภรณ์ไหนในชื่อไหนก็ตามกลับไปดูซิว่าเหมือนกับอัลลอฮ์และเหมือนกับอธิคำสั่งของนบีและซอฮาบะห์เพราะนบีบอกมาอานาอะลัยฮิวะอัศฮาบีอัลฟิรกออันนาญิยากลุ่มที่จะรอดพ้นคือคนที่ยืนหยัดในหลักการปฏิบัติมีอะกีดะห์และมีหลักปฏิบัติเหมือนนบีและซอฮาบะห์นบีบอกกลุ่มนี้นะฉะนั้น
มาตรฐานมีอยู่แล้วบรรทัดเรามีอยู่ไอ้ที่มาเนี่ยลองเอาไปทาบในบรรทัดของเราซิว่ามันทาบกันลงไหมถ้ามันยังเหลื่อมซ้ายเหลื่อมขวาสั้นยาสั้นไปกว่านั้นยาวไปกว่านั้นปัญหาเกิดแล้วครับปัญหาเกิดแล้วเพราะในเมื่อมาตรฐานมีเนี่ย 1,400 กว่าปีนบีบอกแล้วว่าคนที่เหมือนฉันและซอฮาบะห์ของฉันรอดนอกนั้นไม่รอดร่วงหมดนบีพูดเอาไว้แล้ววันนี้ไม่ต้องสงสัยจะมาในเสื้อคลุมของอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่เหมือนนบีและซอฮาบะห์กากบาทไปได้เลยปัญหาเกิดแน่ปัญหาคือเราต้องรู้จริงนะว่าตกลงเหมือนนบีซอฮาบะห์หรือไม่ต่อมาสิ่งที่เป็นรายละเอียดต่อมาก็คือผมเอาหมวดวาญิบอย่างเดียวไม่ต้องเปิดเยอะในวาญิบเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นหลักเกณฑ์ที่เรียกว่าเปิดเพื่อที่จะให้รู้ในทางวิชาการแล้วกันนะเขาเรียกว่าวาญิบมุตลักกับมุกัยยัดมีอีกนะมุตลักแปลว่าเป็นวาญิบที่เปิดกว้างไม่ระบุเวลาจำเป็นต้องทำแต่ไม่ได้ระบุว่าต้องใช้เวลาขนาดไหนอันนี้วาญิบมุตลักเราต้องเรียนรู้ตรงนี้นะว่าอะไรบ้างยกตัวอย่างเรื่องของการเรื่องการจ่ายกัฟฟาเราะห์แล้วกันนะค่าปรับในการละเมิดต่างๆเนี้ยบอกสิ่งที่ต้องใช้ต้องปรับแต่ระยะเวลาบางอย่างเปิดกว้างไม่ได้จำกัดว่าต้องวันนั้นวันนี้วันนู้นแต่ที่เป็นวาญิบที่จำกัดเขาเรียกหมกไกยัดคือต้องอยู่ในเวลาผมยกตัวอย่างเช่นละหมาด5เวลาเป็นวาญิบที่ถูกกำหนดชัดเจนว่าเงื่อนไขเวลาเท่าไหร่เขาเรียกหมกไกยัดฮะจะเอาละหมาดซูรีมาละหมาดตอนนี้ได้ไหมไม่ได้เขามีเวลาของเขาใช่ป่ะเราบอกก็เผื่อเมื่อตอนเผื่อพรุ่งนี้เช้าจะไม่ตื่นละหมาดซุบฮ์เลยแล้วกันได้ไหมบอกนี่ฉันทำวาญิบแล้วนบีบอกให้ละหมาดครบ5เวลาฉันกลัวจะไม่มีเวลาก็เลยละหมาดทีเดียว5เวลาเลยแล้วก็ไปไม่เข้าใจก็จะเป็นอย่างนี้เพราะในวาญิบนี้มันมีหมกไกยัดมันถูกกำหนดเวลาไว้ชัดเจนว่าต้องทำตอนไหนต้องทำตอนไหนบางอย่างเป็นวาญิบที่เปิดกว้างทำตอนไหนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าให้ทำก่อนตายแล้วกันสมมติอย่าประวิงเวลาแต่ส่งเสริมให้รีบทำนั่นแหละแต่บางครั้งไม่ได้ถูกกำหนดเป็นเงื่อนไขว่าต้องเวลาไหนถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอันนี้เป็นหมกไกยัดแปลว่าศาสนากำหนดไว้ว่าต้องเข้าเดือนรอมฎอนก่อนนะถึงจะถือศีลอดเราบอกตอนนี้เราแข็งแรงดีถือเผื่อไว้เลยเผื่อรอมฎอนปีหน้ามันร้อนจะถือไม่ไหวได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นวาญิบแล้วบอกว่าฉันก็ทำวาญิบแล้วไงแต่มันทำไม่ถูกเวลาไม่ถูกที่ศาสนาเขากำหนดเวลาไว้ชัดเจนอันนี้ให้เข้าใจในมุมวิชาการว่านี่คือเรื่องที่เราต้องศึกษาต่อแค่ในหมวดวาญิบอย่างเดียวเราเห็นไหมมีทั้ง4มิติแล้วเห็นไหมตะกี้ใช่ไหมทั้งไอนี่ทั้งกีฟาอีทั้งมุตลักทั้งมุกัยยัดจริงๆแล้วเราเนี่ยได้เรียนรู้กันแล้วแต่เราไม่ได้แยกประเภทว่ามันคืออะไรที่ทำให้เข้าใจเพื่อจะรู้อ๋อในทางวิชาการมันมีสิ่งเหล่านี้แค่นี้ก็เรียนหัวแตกแล้วไม่ต้องไปเอาของใหม่เข้ามาผมบอกให้ไอ้แค่ที่ถูกต้องอยู่ในหลักการนี่ก็โอ้โหอ่านตำรากันหลายเล่มแล้วทีนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันคือการเอาสิ่งที่เป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยเข้ามาในศาสนาผมอยากจะเน้นย้ำนะวันนี้ผมฉายในเรื่องของวาญิบให้ท่านเห็นในวิติตะกี้บอกมี5ข้อนะมีวาญิบมีมันดูบแปลว่ามีสิ่งที่เป็นสุนัตทั้งวาญิบและซุนนะในทางวิชาหะดีษและซุนัตในทางฟิกกอแปลว่าทำได้บุญทิ้งไม่บาปเนี่ยมันอยู่ในหมวดคำสั่งใช้เข้าใจนะแต่สถานะของมันไม่เท่ากันอันนี้ใช้แบบจำเป็นต้องทำอันนี้ใช้แบบส่งเสริมให้ทำพอเข้าใจไหม
เวลาในหมวดห้ามก็มี2ห้ามแบบเด็ดขาดกับห้ามแบบส่งเสริมให้ทิ้งมากกว่าทำห้ามแบบเด็ดขาดเขาเรียกว่าคำสั่งห้ามห้ามแบบส่งเสริมให้ทิ้งมากกว่าทำเรียกว่ามักรุก4แล้วใช่ไหม2ปีกนี้มันอยู่ตรงกลางอันที่เรียกว่ามูบะมูบะเนี่ยแปลว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตโดยไม่เกี่ยวข้องกับบุญบาปทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่ได้เกี่ยวกับผลบุญอะไรคือมูบะการแต่งกายจะใส่เสื้อยี่ห้ออะไรเนี่ยนะทรงแบบไหนเนี่ยตราบใดที่ปกปิดเอาร้ออันนี้เป็นมูบะจริงป่ะไม่ต้องใส่โต๊บขาวเหมือนผมก็ได้ไม่ต้องใส่มัวก็ได้อันนี้เป็นมูบะไม่ได้เป็นเงื่อนไขศาสนาว่าจำเป็นถามว่าใส่แล้วได้ผลบุญไหมเราต้องกินอินทผลัมต้องกินแป้งเหมือนนบีไหมเวลากินอาหารมันอยู่ในหมวดอะไรอยู่ในหมวดมูบะหรืออยู่ในหมวดอะไรการกินการอยู่การใช้ชีวิตในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับอิบาดะห์มันอยู่ในหมวดมูบะจริงไหมศาสนาเปิดกว้างทั้งหมดนี้เนี่ยมันมาจากสองปีกที่เป็นคำสั่งใช้กับสั่งห้ามมันเกี่ยวข้องกับเราหลัก5ข้อด้วยกัน1วาญิบ2ซุนนะห์3คำสั่งห้าม4มักรูฮ์แล้ว5คือมูบะห์มาจากหะดีษบทนี้มาจากอัลกุรอานที่บอกถึงคำสั่งเวลาเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็จะรู้เลยอ๋อซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยมันมีระดับความสำคัญ21:00 น.เขาเตือนผมหมดเวลาแล้วไงเนี่ยไอ้นี่เตือนบอกให้หมดเวลา21แล้วรู้ได้ยังไงเนี่ยฮะน่ากลัวเงี้ยนะเออบอกกับผมว่าหมดเวลาแล้วเนี่ยแน่มีใครมายังไม่ถึงเครื่องที่ตามมาเลยเนี่ยทีนี้ผมฝากไว้อีกนิดเดียวแล้วกันนะอัลลอฮฺตะอาลาตรัสว่าฟะมันกานายัรญูลิกออร็อบบีฟัลยะอ์มัลอามะลันซอลิฮันวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮะดาใครก็ตามที่ปรารถนาจะพบกับพระผู้อภิบาลของเขาฟัลยะอ์มัลอามะลันซอลิฮาจงปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮะดาและอย่าตั้งสิ่งใดเป็นภาคีต่อพระองค์ท่านรู้ไหมการที่เราจะทำสิ่งที่เป็นความดีเนี่ย 1. ต้องมีความบริสุทธิ์ใจ 2. จะต้องถูกต้องตามหลักการ2 อย่างฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเราได้มองภาพใหญ่เนาะว่านี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องหันมาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ที่สำคัญผมฝากไว้สุดท้ายอะกีดะห์ที่เรายึดถือหลักศรัทธาถือว่าเป็นฐานสำคัญของชีวิตให้ไปศึกษาอะกีดะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอะกีดะห์ของบรรดาซอฮาบะห์เพราะวันนี้มันมีหลักความเชื่อที่ไหลบ่าเข้ามาผมให้เป็นข้อคิดอย่างเดียวหลายคนบอกว่าอาลีซุนนะวันยามาอะก็คือกลุ่มคนที่ยึดตามอาชาอิรอและมาตุรีดียะอาลีซุนนะตรงๆเลยครับคือคนที่ยึดมั่นตามซุนนะวันยามาอะคือซอฮาบะห์ครับยึดมั่นตามนบีและอยู่ในแนวทางของซอฮาบะห์ถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ในหลักศรัทธานี้ไม่อยู่ในความหมายนี้ครับอย่าลืมนะอาซัยรอเนี่ยเกิดมานานหรือยังเกิดหลังอิหม่ามชาฟีอีตายอะอาชัยรอเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความเชื่อในเรื่องการตีความซีฟัตของอัลลอฮ์ซึ่งไม่มีเวลาอธิบายเยอะเนาะจะกลับไปหาต้นเรื่องคืออบูลฮะซันอัชรีคนนี้เนี่ยเกิด260ตาย324ฮิจเราะห์ศักราชแปลว่าอะไรครับแปลว่าหลังยุคซะลัฟแล้วตอนที่แกตายอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยตาย204ฮะอิหม่ามชาฟิอีตาย204
อับูลฮัสซันอัชอะรีเนี่ยเกิด260เกิดหลังอิหม่ามชีรีตายไหมฮะเกิดหลังแล้วถามว่าอะกีดะห์ของอบูฮานีฟะห์อิหม่ามมาลิกของอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามอับดุลฮัมบัล4คนนี้เหมือนกันหมดเลยอะกีดะห์เหมือนกันหมดเลยส่วนอาชาอิรอเกิดขึ้นทีหลังหลังจากที่อิหม่ามชาฟิอีซึ่งเป็นมัซฮับส่วนใหญ่ของคนในบ้านเรายึดถือคำถามนิดเดียวอิหม่ามชาฟิอีอะกีดะห์ไงในเราบอกว่าต้องยึดในมัซฮับชาฟิอีและอะกีดะห์อิหม่ามชาฟิอีเป็นไงทำไมไม่เอาด้วยถ้าอะกีดะห์ของท่านผิดแล้วตามฟิกท่านได้ไงอ่ะอิหม่ามทั้ง4อยู่ในอะกีดะห์ของซะลัฟแม้กระทั่งอบูลฮัสซันอัชอะรีเดิมก็เป็นมุตะซิละห์หลังจากนั้นก็มาตามของอิบนุกุลลับแล้วสุดท้ายก็มาเตาบ้าตัวจนกระทั่งทำหนังสือชื่ออิบานะจนกระทั่งบอกว่าท่านได้กลับมาสู่แนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ในการที่จะยึดมั่นหลักการในการที่จะไม่ตีความศีฟัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่นบีบอกว่าคนที่จะรอดคือมาอานาอะลัยฮิวะอัศฮาบีคนที่เหมือนฉันและซอฮาบะห์ของฉันถามว่านบีเคยสอนอะกีดะห์ซอฮาบะห์เหมือนกับที่อาชัยรอสอนไหมว่าต้องเข้าใจอัลลอฮ์ยังไงถ้าไม่เหมือนกับนบีตกลงต้องมานั่งถกกันใหม่นะตกลงแนวทางที่สมบูรณ์ในการสอนเรื่องหลักศรัทธาเนี่ยอันไหนมันถูกต้องกว่ากันผมทิ้งไว้แค่นี้ก่อนเนาะเพราะถ้าจะให้เจาะละเอียดเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผ่านยุคสมัยแต่ให้เป็นไทม์ไลน์ช่วงเวลาว่าอบูลฮัสซันอัชอะรีนั้นท่านไปดูตัวเลขนะเกิด260ตาย324ครับอยู่ในยุคหลังอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยเกิด164ตาย241หลังหมดเลยมั้ยอบูฮานีฟะเป็นอาจารย์อิหม่ามมาลิกอิหม่ามมาลิกเป็นอาจารย์อิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามชาฟิอีเป็นอาจารย์อิหม่ามอะห์มัดคนเหล่านี้อยู่ในกุรูนมุฟัดดะละห์หมดเลยแล้วยึดมั่นปฏิบัติตามนั้นนี่เกิดหลังก็ลองดูสิว่าแล้วหลักเปรียบง่ายๆหลักความเชื่อที่เขามีอยู่กับที่รอซูลุลลอฮ์และซอฮาบะห์มีเหมือนหรือต่างกันถ้าต่างกันต้องหาคำตอบให้ได้ว่าใครถูกใครผิดเนาะแค่นี้เนาะครับเพราะว่าเรามีมาตรฐานอยู่แล้วนบีบอกกับเราไม่ใช่เราบอกนบีบอกว่าคนที่จะรอดพ้นคือมาอานาและฮิวาสฮาบีคนที่เหมือนฉันและซอฮาบะห์ของฉันเราจะปฏิเสธประโยคนี้ได้ยังไงในเมื่อนบีพูดอย่างนี้ฉะนั้นมันจึงครอบคลุมทั้งหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติทั้งหมดเอาแค่นี้เขาเตือนแล้วว่าเลยเวลาแล้วครับผมครับ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 แล้วก็จะไปขอดุอาให้ในคำสั่งนะต้องยกมือด้วยหรือเปล่าคือการขอดุอาที่เป็นมัสอะลาห์นั้นการยกมือเป็นการส่งเสริมไม่ได้เป็นคำสั่งจะเห็นได้ว่าดุอาเป็น2ชนิดดุอาที่เป็นวิถีชีวิตดุอาปกติดุอาเข้าบ้านออกบ้านทานอาหารแล้วดุอาบทนี้ที่เป็นดุอาที่เป็นชีวิตประจำวันเหล่านี้ไม่มีรูปแบบในการขอไม่มีรูปแบบในการยกโทษแต่ดูอาที่เป็นดูอามัสอะลาห์มัสอะลาห์แปลว่าดูอาที่เป็นการวิงวอนขอไม่ว่าจะในสภาพใดจะเห็นได้ว่านอกจากในสภาวะที่มีตัวบทชัดเจนว่านบีไม่ทำเช่นกรณีที่นบีขอดูอาซึ่งเป็นดูอามัสอะลาห์อยู่บนมิมบัตแล้วก็ไม่ได้ยกมือซอฮาบะห์ก็ไม่ได้ยกมือแต่ถ้าเป็นดูอามัสอะลาห์คือขอปกติทั่วไปการยกมือได้รับการส่งเสริมว่าสมควรจะยกแต่ถามว่ามีคำสั่งว่าจำเป็นไหมไม่ใช่นะแปลว่าที่เป็นดูอามัสอะลาห์อนุญาตให้ยกก็ได้ไม่ยกก็ได้แต่เวลายกมือเนี่ยยกปกติอย่ายกขนาดนี้อันนี้เขาเรียกว่าการยกในภาวะคับขันเช่นดูอาขอฝนในลักษณะที่มันอยู่ในความวิกฤตอันนี้ให้ยกแบบสูงขนาดนี้นะครับมั
วัยากุมมีอะไรอีกไหมฮะมีใครจะทำอะไรไหมเผื่อเวลาไหมฮะไม่ครับใครก็ยกอาหารได้ประธานจะถามไปดิมีอะไรไหมฮะเชิญครับเชิญครับในสมัยที่เมื่อกี้ที่ฉันพูดว่าที่ท่านมีบอกว่า300ปีเนี่ยครับสมัยที่ดีที่สุดครับผมครับแต่ทำไมบรรดาสาวบ้านถึงได้ถูกฆ่าดีที่สุดในเรื่องศาสนาแปลว่ามาตรฐานทางศาสนาดีที่สุดไม่ได้หมายถึงการใช้ชีวิตหรือความปลอดภัยพูดถึงมาตรฐานทางศาสนาอย่าลืมนะว่ามาตรฐานทางศาสนากับชีวิตของบุคคลถ้าพูดถึงการถูกทดสอบบรรดาซอฮาบะห์ถูกทดสอบเยอะแยะอย่าว่าแต่ซอฮาบะห์เลยบรรดานบีอัมบิยะที่มีอุลุลอัซมีมีนบีผู้เข้มแข็งมั่นคงนบีทั้งหลายถูกทดสอบหนักกว่าบรรดาซอฮาบะห์อีกงั้นบททดสอบจึงเป็นอีกเรื่องนึงแต่ถามว่ามาตรฐานความถูกต้องในสิ่งที่บรรดานบีมีนั่นคือมาตรฐานศาสนายุคสมัยดูที่ศาสนาดูที่การปฏิบัติศาสนาไม่ได้ดูว่าเขาปลอดภัยไม่ปลอดภัยเขาอยู่ในสภาพไหนอันนั้นคนละประเด็นเพราะชีวิตของมนุษย์ได้รับบททดสอบแม้กระทั่งบรรดาอัมบิยะบรรดานบีแม้กระทั่งนบีมุฮัมมัดซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในนบีที่ดีที่สุดก็ยังถูกทดสอบตลอดชีวิตฉะนั้นชีวิตซอฮาบะห์อย่าลืมนะบรรดาอิมมะทั้งหลายต่อสู้อิมามอะห์มัดต่อสู้กับบรรดาผู้นำและผู้เฉยฉายที่บอกว่ากุรอานเป็นของใหม่ถูกเฆี่ยนถูกจำคุกท่านยืนหยัดบนหลักการนี่ไงมันมีกลุ่มคนที่พยายามเปลี่ยนหรือว่าเบี่ยงเบนหลักการศาสนาแต่คนกลุ่มนี้เขายืนหยัดถึงแม้ว่าตัวเขาจะถูกกระทำถูกซอเลมถูกอาธรรมเชคุลอิสลามไทมียะในศตวรรษที่6ตายในคุกนั่นคือการต่อสู้ยืนหยัดอยู่บนหลักการคนที่ยึดมั่นอยู่บนหลักการเนี่ยแน่นอนที่สุดอัลลอฮฺตาลาบอกกับเขาชัดเจนว่าในบั้นปลายชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรคนเหล่านี้แต่คนเหล่านี้ก็ผ่านบททดสอบที่หนักหน่วงไม่มีอิหมัมคนใดอิมมะคนใดบรรดาซอฮาบะห์ที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการไม่มีใครที่ไม่ผ่านบททดสอบเลยครับนั่นคือบททดสอบแม้กระทั่งคนในยุคเรานบีมุฮัมมัดบอกว่าในยุคสุดท้ายคนที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการจะอยู่ในสภาพเหมือนกำถ่านไฟแดงๆไว้ในมือถามว่าร้อนหรือเย็นนะถ่านไฟอ่ะร้อนมันแปลว่าถึงแม้ว่าเรายืนหยัดอยู่บนหลักการแน่นอนที่สุดบททดสอบมันก็ต้องมาแล้วมันมากับระดับอีหม่านด้วยนะต้องยอมรับในเรื่องนี้เพราะบางครั้งการที่อัลลอฮ์จะยกใครให้สูงไม่ใช่เพราะการงานของเขาอย่างเดียวแต่เพราะการผ่านบททดสอบของเขาจึงมีสถานะที่สูงนะอัลลอฮ์ตาลาเหมือนกับบรรดาอัมบียะนะครับอาจารย์ที่เขาถามว่าเขาไปอ่านกุรอานในกุโบเนี่ยถ้าเราบอกว่าไม่มีแบบอย่างครับหาข้อห้ามมาที่อ๋อโอ้ดีมากเลยศาสนาเนี่ยนะเวลาเป็นเรื่องอิบาดะห์เนี่ยเขาให้ดูคำสั่งเขาไม่ได้ดูคำห้ามนะเวลาเป็นอิบาดะห์ให้ดูที่คำสั่งแต่เวลามุอามะลาตให้ดูข้อห้ามอันนี้คือหลักก่อนถามว่าทำไมเพราะในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์เนี่ยมันจะเจาะจงเฉพาะรูปแบบที่เป็นคำสั่งเท่านั้นนอกเหนือจากคำสั่งนั้นมันอยู่ในหมวดที่เป็นการเพิ่มเติมศาสนาเอ้าถ้าดูคำสั่งห้ามเนี่ยผมถามหน่อยเบียร์เนี่ยคำสั่งห้ามอยู่ไหนอ่ะเบียร์เนี่ยสมัยนบีมีที่ไหนอ่ะกัญชามีที่ไหนอ่ะถ้าหาคำสั่งห้ามเนี่ยเรียบร้อยเลยนะตะวาฟรอบกะบะห์เนี่ยคำสั่งใช้ให้ตะวาฟกี่รอบแล้วคำสั่งห้ามว่าเกิน7ไม่ได้อยู่ไหนหาผมหน่อยแปลว่าทำได้ใช่ไหมละหมาดซูรีเนี่ยคำสั่งใช้กี่เวลาไอ้กี่รอกอะ4คำสั่งห้ามเกิน4อยู่ไหนไม่มีถ้าเป็นอิบาดะห์เขาดูที่คำสั่งใช้เขาดูที่คำสั่งใช้แปลว่านอกเหนือจากคำสั่งใช้แปลว่าผิด
นี่คืออิบาดะห์แต่ถ้าเป็นมูอามะลาตคือการใช้ชีวิตเขาดูที่คำสั่งห้ามแปลว่าเราจะกินอาหารนี้เนี่ยไม่ได้ดูว่าอัลลอฮ์สั่งให้กินอะไรแต่ถ้าจะถามว่ากินได้ไหมต้องถามว่ามันมีคำสั่งห้ามให้กินไหมแปลว่าในหมวดมูอามะลาตเปิดกว้างจนกว่าจะมีตัวบทว่าห้ามไม่ให้กินแต่อิบาดะห์จะปิดทุกช่องทางให้ทำเฉพาะคำสั่งเพราะถ้าหาคำสั่งห้ามแล้วก็เรียบร้อยเลยจริงไหมมันจะมีอุตริกรรมเยอะอีกมากมายเลยผมบอกเอ้ยวันนี้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าดีมาคือมากลางวันพักผ่อนเยอะอยากจะละหมาดอิชาสัก8รอกาตได้ไหมอ่ะบอกไหนไม่มีคำสั่งห้ามนี่ไม่ได้เขาให้ดูคำสั่งใช้ในหมวดอิบาดะห์นะอาหารมาได้แล้วมาได้แล้วคงแค่นี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู